จะกล้องมาแล้วให้มันขึ้นไปยกนี้ไอ้มาม่าต้มยำที่เมื่อคืนเรากินอยู่ที่ร้านอะไรตามปากเปิดที่หาดวรรณภาบางแสนแล้วก็ให้ตะกล้องขึ้นไปดึงปลั๊กเครื่องซักผ้าออกเพราะว่ามี FC ของเราบอกว่าเขาก็ใช้บ้านเขาก็ใช้ซัมซุงอยู่ถ้ามันค้างให้แม่เนี่ยดึงปลั๊กออกสุดก็คือระบบตะกล้องลองไปดึงออกก็เพิ่งซื้อมาใหม่เขามาส่งวันศุกร์นะเขาบอกรสเด็ดมากตากล้องบอกเขาบอกกูหาเลือกตั้งตรงธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ไอ้สำนักงานตรงใกล้ๆบรรทัดทองมันเป็นหน่วยเลือกตั้งเขาบอกคนไปเต็มไปหมดเลยรถติดไปหมดเลยต้องบอกว่ามันเผ็ดบอกไม่เผ็ดหรอกแม่ผสมน้ำไม่ต้องเท่าตัวมันจะเผ็ดได้ไงฉันตักปลาหมึกตักหอยแมงภู่ให้เขาเพราะฉันไม่กินไงเมื่อคืนไงอันนี้เป็นน่องไก่ของร้านตั้งหวังเจ๋งเขาให้มาไงไปมาแล้วเดินไม่ไหวจ้างวินมาเตอร์ไซค์พาไปแล้วให้เขารอแล้วพากลับให้ไปร้อยหนึ่งเขาคิดแม่50บาทแม่ให้ร้อยหนึ่งบอกให้ข้ารอลูกฉันเดินไม่ได้หรอหัวเข่าฉันอ่ะพอฉันเดินมันดังก๊อก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 เสียงดังมากก๊อกก๊อกก๊อกเพิ่งตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์จึงเยอะมากประมาณ50ล้านคนแม่ว่านะของแม่มันไม่ได้เกี่ยวกับกึ่งไก่หรอกเพราะอี้มันหักเก้าอี้ซื้อจากบิ๊กซีเป็นเก้าอี้ปฏิกซื้อมาใหม่ๆเลยนะพอนั่งปุ๊บมันหักเป็นสองท่อนแล้วตูดแม่กระแทกปืนแล้วขาแม่ข้างซ้ายมันแฉบไปอย่างเงี้ยแล้วเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันขาดกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงค่ะพอเรากินอาหารเสริมแล้วเรากินข้าวไม่ลงเนี่ยกินไม่ลงคุณผู้ชมกินข้าวไม่ลง
น้ำแก้ควยเด็กนะมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยเราต้องใส่น้ำร้อนลงไปมันเป็นน้ำแข็งไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอลูกชายมาเปิดร้านก็ไปเที่ยวหัวหินแล้ววันนี้ไปหาความสุขนี่มันก็เป็นน้ำแข็งน้ำแค่ควยที่แม่กินเหลืองโอ้ยโอ้ยหงุดหงิดหกโน่นหกนี่หงุดหงิดหงุดหงิดเลยอ่ะไอ้นุ่นหกไอ้นี่หกกินข้าวไม่อร่อยหงุดหงิดเลยอ่ะคุณผู้ชมใช่เหนื่อยเด็กเดินก็ไม่ไหวเจ็บเสียงดังก๊อกเสียงดังก๊อกขากินไม่ลงเหลือตั้งเยอะอยากให้คุณผู้ชมดูพอเรากินอาหารเสริมอ่ะจะกินอะไรแล้วไม่อร่อยแล้วกินไม่ลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหลือตั้งเยอะเลยเนี่ยมาม่าเมื่อวานไงที่แม่กินไปกินไงนั่นน่ะกินเหลือตั้งเยอะกินไม่ลงทั้งที่หิวนะหิวนะแต่กินข้าวไม่ลงอ
บล็อกบล็อกอีพวกชอบเสือกเนี่ยเมื่อกี้บล็อกไปแล้วชอบประเสือกเรื่องของฉันเอามาดูชูวิทย์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมต่อสายถึงผบ.ตร.ได้รับร้องเรียนซื้อเสียงในหลายจังหวัดไม่ต่ำกว่า100รายแม่บล็อกไปแล้วนะวันนี้มันผิดกฎหมายเลือกตั้งเวลาไปเลือกใครเนี่ยอย่ามาคอมเมนต์บอกว่าไปเลือกใครเบอร์อะไรห้ามเด็ดขาดนะเดี๋ยวติดคุกนะเนี่ยเมื่อกี้แม่บล็อกไปแล้วนะเตือนแล้วนะว่าห้ามมาคอมเมนต์ว่าเลือกใครเบอร์อะไรห้ามเด็ดขาดเขาบอกว่าสตรีสูงวัยเป็นลมล้มพับกลางคูหาเมืองนนท์โวยเต็นท์แคบโผยชื่อจางอ่านไม่ชัดเป็นลมเหรอเป็นลมเลยค่ะคุณผู้ชมนี่อีคนชื่อเจี๊ยบบอกแม่เสื้อลิ้นจี่ส่งให้หน่อยกาละเลวหน้าด้านอีขอทานออนไลน์ไปซื้อแดกเองค่ะประชาเลือกตั้งสมุดประการคึกคักประชาชนบนอุกเต็นท์ไม่พอยืนกลางแดดคนเป็นลมเพียบเลยโอ้โหอากาศมันร้อนนะคุณผู้ชมเนี่ยดูสิผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยอ่ะทหารกองทัพภาคที่2นครราชสีมาตบเท้าเข้าคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.คึกคักอภิวัตรตักบาตรจะถามพระส่งมาเลยทักไลน์มาเลยเดี๋ยวจะส่งที่อยู่ไปให้ให้จริงหรือเปล่าทักไลน์มาเลยทุเรียนเอาชอบกินตอนนี้แม่กินได้แล้วด้วยเพราะว่าแม่ผ่าตัดจมูกมาถึงวันนี้56วันแล้วกินได้แล้วตอนนี้แม่กินทุเรียนได้แล้วอยากกินเลยแหละทักไลน์แม่มาเดี๋ยวแม่ส่งที่อยู่ใหโอ้ยการบินไทยปีนี้กำไรและบริษัทย่อยเก็บกำไรสุทธิ 12,000 ล้านนะเพิ่มขึ้น 486% ในไตรมาส1ปีนี้นะแค่3เดือนแรกนะโอ้โหนี่คนเยอะเลยรอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ถึงเลือกตั้งที่15ถึงเลือกตั้งที่15ครับพร้อมกันกับคุณหญิงพจมานดาพงไปมาแล้วคราวนี้ไม่ลืมแล้วแต่ว่ามีปัญหาหัวเข่าอ่ะเดินแล้วมันดังก๊อกก๊อกก๊อกก็เลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วให้วินมอเตอร์ไซค์รอแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์กลับหลุยมีนเข้าคูหาชวนแฟนคลับออกมาใช้สิทธิ ฉันบล็อกนพพลสิริไปแล้วมันมาเฟซข่าวโพสข่าวปลอมเนี่ยกูเกลียดมากไอ้พวกสัตว์เนี่ยมึงจะติดคุกเอานะมึงอย่ามาเหี้ยไอ้พวกเลวกูบล็อกไปเรียบร้อยแล้วมันเหี้ยมาโพสข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยโหอันนี้ไปเที่ยวสวนนงนุชดีกว่าบ้างสวยมากเลยไปเที่ยวสวนนงนุชดีกว่าบ้างฉันสวนนงนุชอ่ะนี่อ่ะพี่เบิร์ดตรงชัยออกมาใช้สิบคนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะอันนี้แก้มนี่ใครวะคู่นี้ใส่แมสอันนี้มาวินไม่รู้จักใครวะไม่รู้จักอันนี้คุณปิยวดีตู่ปิยวดีไปใช้สิท
ขาบอกว่ากกต.ย้ำ16:00 น.รู้ผลไม่ทางการเลือกตั้ง66ปีนี้นะเจ้านัทพรลุ้นผลเลือกตั้งเราดูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะเป็นลมเพียบเลยผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์ไงเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยคนแห่มาเลือกตั้งไงแล้วไปเข้าคิวแดดร้อนเนี่ยก็เลยเป็นลมเพียบเลยไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาเรียบร้อยแล้วออกจากนี่ 9:14 นแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเพราะว่าเดินไม่ไหวเส้นเอ็นหัวเข่ามันขาดไงเดินไปก็ดังก๊อบ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 วันนี้เขาห้ามขายเหล้านะวันนี้สลดหนุ่มขับกระบะพาครอบครัว10ชีวิตจากภูมิลำเนาไปเลือกตั้งรถเสียหลักพุ่งตกข้างทางเจ็บ9ดับ1โอ้โหดอกไม้ที่สวยงามบอกว่ากินส้มไม่แม่ตักบาตรอย่าถามพระทักไลน์มาเลยเดี๋ยวให้ที่อยู่แล้วส่งมาไม่ต้องถามอีออยลี่ไม่ต้องมาถามอีเพจนั่นน่ะลิ้นจี่จากสวนน่ะอีสัตว์นั่นน่ะมัน18มงกุฎเพจนั่นอย่าไปซื้อแม่โดนมันหลอกไป523บาทนั่นพรึบเหล่าทหารตบเท้าเลือกตั้งคึกคักผบ.ทร.ชี้อยากเห็นจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้บ่าย3โมงลูกชายมาเปิดร้านเนี่ยแม่ก็ไปเที่ยวหัวหินแล้วจะพาพวกเราไปเที่ยวหัวหินนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะเมื่อวานแม่ก็พาพวกเราไปเที่ยวบางแสนนะ
มาดูจ้ะประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาใช้สิทธิ์แล้วนะจ๊ะใส่เสื้อสีชมพูหวานแหววเลยจ้ามาแต่เช้าเลยจ้าคิดว่าโดนแก้ประสิทธิ์บอกแม่ทำไอศกรีมทุเรียนได้ไหมครับจะให้แก้อ๋อขอบพระคุณมากเลยคิดว่าโดนโอ้โหขอบพระคุณมากคิดว่าโดนเนี่ยเคยเอาจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าประมาณปี62อ่ะที่แม่เปิดคลินิกคิดว่าโดนเนี่ยเอาทุเรียนที่เขาปลูกนะคิดว่าโดนนี่มหาเศรษฐีเลยนะมีสวนทุเรียนอ่ะเขาปลูกทุเรียนส่งออกนอกเอาทุเรียนแบบลูกหนึ่งสิบโลอ่ะมาให้แม่สองลูกอ่ะทุเรียนยักษ์เป็นทุเรียนเกรดส่งออกเอามาให้แม่สองลูกกิตวดลเป็นมหาเศรษฐีมีสวนทุเรียนอ้าวนางเอกร้อยล้านสายเจริญปุระใช้สิทธิ์แต่เช้าหวังรัฐบาลใหม่แก้ปากทองตามที่หาเสียงไว้นะบาบีนะอร่อยยังห่าอร่อยจังห่าทำไมชอบเสือกบาบีนะเฟซจริงหรือเฟซปลอมทำไมชอบเสือกกูจะเอามันไปทำเหี้ยอะไรมันไม่ได้มาทำงานตั้งแต่วันที่หนึ่งกูให้เงินเดือนมันไป 20,000 โอนให้มันเสร็จมันก็ส่งไลน์มาบอกว่ามันติดโควิด2ขีดจนป่านนี้มันยังไม่ได้มาทำงานเลยแล้วมึงมาเสือกอะไรทำไมกูจะต้องเอามันไปเที่ยวมึงบ้าหรือเปล่ามันเป็นแค่ลูกจ้างเป็นแค่ลูกจ้างกูเป็นแค่พนักงานขายหน้าร้านทำไมกูจะต้องพามันไปเที่ยวมึงถามอะไรโง่ๆอีอะไรเนี่ยบาบีน่าอร่อยจังฮะเฟซจริงหรือเฟซปลอมมึงแล้วรูปใครมาใส่เสือกพอมันได้รับเงินเดือนจากกู 20,000 กูโอนให้ไงมันก็ส่งไลน์มาบอกว่ามันติดโควิดเอาไอ้ที่ว่าที่เขาตรวจโควิดอ่ะใน Google มีเยอะแยะเอามาส่งไลน์มาให้ดูมันอาจจะโกหกตอแหลก็ได้แล้วมันก็หายหัวไปจนถึงแบบนี้เข้าใจป่ะอีบาบินะชอบเสือกไม่ได้ให้ค่ามันแล้วทำไมกูจะต้องพามันไปเที่ยวมันเป็นแค่ลูกจ้างมึงบ้าหรือป่ะถ้านายจ้างทุกคนเนี่ยจะต้องพาลูกจ้างไปเที่ยวอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาปนเปื้อนลูกจ้างอย่างตากล้องเนี่ยมันขับรถให้กูแล้วมันก็ถ่ายให้กูไลฟ์สดให้กูเข้าใจหรือเปล่าดูแลกูความปลอดภัยส่งกูจนถึงบ้านหิ้วทุกอย่างให้กูเพราะกูเดินไม่ไหวจูงกูขึ้นบันไดเลื่อนถามอะไรโง่ๆอีควายเสือกถ้าคนเป็นนายจ้างต้องพาลูกจ้างไปเที่ยวอ่ะจะเอาที่ไหนมาดูแลลูกจ้างว่าตะก้องไปเพราะว่าเขาดูแลกูขับรถให้กูขับรถให้กูมา6ปีแล้วแล้วมึงรู้ป่ะตะก้องเนี่ยขับรถให้นายพลนั่งที่กระทรวงกลาโหมยศพลเอกพลโทขับมา13ปีรู้หรือเปล่าอีควายทำไมกูจะต้องพาไอ้ต้นไปเที่ยวมันทำอะไรให้กูมันโง่จะตายห่าจ้างมันเดือนละ 20,000 คอมมิชชั่น 10% ให้มันขายของยังขายจนกูเจ๊งขายจนกูเจ๋งอ่ะมึงรู้หรือเปล่าคอมเมนต์อะไรโง่ๆรู้อะไรไม่จริงแล้วชอบเสือกมันทำให้กูเจ๋งน่ะมันโง่จะตายห่าขายของก็ไม่เป็นผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แค่สติ๊กเกอร์จะติดขวดอ่ะกูบอกว่ามึงดูซิว่าเป็นเดือนไรมันอ่านไม่ออกมันหลอกกูคนเราอ่ะมันป.1ก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมึงจันทร์อีวารีมกราเฟบรุวารี
กุมภาพันธ์มาร์ชมีนาเมษายนเมษาเมพฤษภาใช่ไหมจูนมิถุนาจูนมิถุนาแล้วออกัสสิงหาเซปเทมเบอร์กันยาออกโทเบอร์ตุลาโนเวมเบอร์พฤศจิกดีเซมเบอร์ธันวาอันนี้มันโง่จะตายหาแค่1ถึง12อ่ะมันยังอ่านไม่ออกเลยมึงรู้หรือเปล่าชอบเสือกชอบเสือกมากเลยค่ะจุลายกรกฎาคมไงมันยังอ่านไม่ออกเลยมึงรู้หรือเปล่ามันโง่จะตายหาภาษาอังกฤษจะพูดไม่ได้แล้วเวลาลูกค้าเข้าร้านมีแต่ฝรั่งเขาถามอะไรมันก็ไม่ตอบมันก็ยืนเฉยๆลูกค้าก็เดินออกหมดก็เจ๊งไงก็ไม่ได้ขายไงให้มันหยุดทุกวันอาทิตย์ก็เท่ากับจ้างมันวันละพันเนี่ยมาขายของอ่ะมึงรู้หรือเปล่าขายของให้กูได้วันละ150อย่างเงี้ยมึงคิดว่าอยู่ได้ไหมไอ้เหี้ยทำไมกูจะต้องพามันไปเที่ยวเออถ้ามันเป็นลูกจ้างโอ้ยแบบขายให้เราทำให้เรากำไรปีนึงเป็น10ล้านอย่างเงี้ยเราจะต้องให้เงินโบนัสเลยเราจะต้องพาไปเที่ยวต่างประเทศเลยซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรให้นี่ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรทำให้กูเจ๊งไอ้ควายมีบางคนก็บอกว่าทำไมแม่ไม่ไล่มันออกก็สงสารไงสงสารก็เลยเอามาทำงานบ้านเข้าใจหรือเปล่าก็มันขายของไม่เป็นก็เลยแบบอ่ะงั้นก็มึงก็เฝ้าร้านพอลูกชายกูมาลูกสะพ้ายกูมาขายมึงก็ขึ้นมาข้างบนมาช่วยกูเนี่ยเพราะกูก็พิการเก้าอี้หักขากูเดินไม่ได้มึงก็มาช่วยกูเช็ดห้องนอนเก็บผ้าตากผ้าเช็ดคลินิกให้กูเอาเยี่ยวกูไปทิ้งล้างถ้วยชามให้กูอุ่นกับข้าวให้กูกินเนี่ยก็ใช้มันอย่างเงี้ยและใช้แค่มาทำงานบ้านนี่จ้างเดือนหนึ่งรวมคอมมิชชั่นเกือบ 30,000 แพงมากแล้วมึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์ชอบเสือกกูจ้างมันแพงกูไม่ได้จ้างเหมือนกับแม่บ้านชาวบ้านทั่วไปเขาเอาผ้าม่ามาแล้วจ้างเดือนละ 9,000 นี่กูจ้างมันเดือนหนึ่งเกือบ 30,000 แล้วบอกแม่ทำไมเอามาทำงานบ้านก็มันขายของไม่เป็นมันโง่ภาษาอังกฤษฟังไม่ออกเลยแล้วขายของไม่เป็นแค่ปกติเด็กป.1 เด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะรู้ละเพราะเขาจะสอนละนะการนับอีก1 2 3 4 5ถึง100ต้องเป็นละเด็กอนุบาลเด็กป.1 ไอ้นี่มันยังไม่รู้เลยแล้วคนบอกทำไมไม่ไล่มันออกอ่ะก็สงสารไงก็เลยเอามาทำงานบ้านโดยที่มันไม่ต้องใช้สมองไงกูจ้างแพงกูไม่ได้จ้างถูกเหมือนตากล้องเนี่ยกูจ้างวันละ 2,000 มันรับราชการ13ปีมันเพิ่งจะได้เดือนละ 15,000 แต่มาทำกับกูวันนึงได้ 2,000 วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผ่านมาหยุดยาว5วันเนี่ยมันได้จากกูไปละ 10,000 มันก็เอาไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำเพราะบ้านมันน่ะค่าไฟเดือนเนี่ย 8,000 กว่าค่าน้ำรวมละ 10,000 มันก็เอาไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำลำพังรับราชการไม่พอแดกครับแล้วกูซื้อเครื่องซักผ้าใหม่เครื่องซักผ้าเก่ากู 18,900 นะซื้อมาปี2020กูก็ยกให้มันนั่นน่ะยังใช้ได้เป็น10ปีรู้หรือเปล่าแล้วเครื่องซักผ้ากูเสียก็เพราะไอ้ต้นไอ้เหี้ยนี่แหละกูใช้มา4ปีไม่เป็นอะไรไอ้เหี้ยนี่ไม่รู้มากดอะไรของกูแล้วกูกดเปิดไม่ได้กูก็โทรไปตามไอ้ฮิตาชิช่างมันมาไอ้สัตว์นั่นมาถึงไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยมาเปิดฝากูแล้วก็ไม่ปิดแล้วก็มาบอกว่าต้องเปลี่ยนอะไร 3-4,000 กูบอกกูไม่เปลี่ยนซื้อใหม่เลยมาคิดแค่บริการ900เดี๋ยวกูจะโทรไปด่ามันเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไปด่าไลฟ์สดให้ดูเลยบอกเหี้ยมากมึงไอ้สัตว์เอาเงินกูไป900ค่าบริการแต่มึงมางัดเครื่องซักผ้ากูจนเปิดอ้าหมดไอ้สัตว์แล้วไม่ปิดเข้าที่ให้เราอ่ะเหี้ยจริงๆทำอะไรให้เราไม่ได้จะให้เราเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวเลยนี่วันนี้มันเป็นวันหยุดไงก็เลยไม่อยากโทรไปก็ไม่มีคนรับต้องเป็นพรุ่งนี้วันจันทร์น่ะเดี๋ยวจะโทรไปด่าแล้วจะไลฟ์สดให้ดูฮิตาชิอ
ประธานกกต.ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งระบุภาพรวมวันนี้เรียบร้อยยังไม่มีรายงานปัญหาสถิติเรื่องร้องเรียนมีแล้วรวม163เรื่องนะซื้อเสียง58เรื่องใส่ร้าย55เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่มิชอบ17เรื่องนะคะอุ้งอิงแพทองทานเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคอมมีปัญหาอีกแล้วฉันไปชนมันไงฉันไปชนคอมไง